รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่เพื่อสุขภาพเหนือและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติชิปเลดี้จ่ายเท่าประกันชั้น1แต่ให้ความคุ้มครองมากกว่าโทร1736สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสนามเป้าพบกันนะครับทุกๆวันอาทิตย์ 6:55 นถึง 7:15 นทางททบ5 Digital TV หมายเลข1แห่งนี้อยู่กับผมเข้มพลดำเนินรายการครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เอเดนฟาร์มจังหวัดนครนายกครับที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจสวยงามและที่สำคัญก็คือมีเรื่องราวของผลิตผลทางการเกษตรมาเปิดร้านกันขายเยอะแยะด้วยเดี๋ยวเราไปชมกันว่าที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจน่ารับประทานกันบ้างตามมาเลยครับไปเลยสวัสดีค่ะชื่อกนกพรใจเพชรนะคะเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบางควายลุยนะคะตอนนี้กลุ่มเราได้เป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนะคะซึ่งเราได้นำผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนของเรานะคะซื้อขายเกียร์ละ 10,000 บาทตอนนี้พี่มาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นเกียร์ละ 50,000 บาทตอนนี้ซึ่งเราเอามาแปรรูปตัวนี้นะคะซึ่งเป็นน้ำชาเข้าก้องงอกนะคะตรงนี้ส่วนผลิตภัณฑ์ของเห็ดเรานะคะมีมากมายหลากหลายนะคะตอนนี้เราผลิตเป็นข้าวเกียบเห็ดนะคะซึ่งจากขายก้อนและขายดอกมาเป็นข้าวเกียบเห็ดนะคะมีแหนมนะคะเป็นแหนมเห็ด3อย่างนะคะถามว่าทำไมถึงต้องทาน3อย่างเพราะว่า3อย่างนี้เขาจะล้างสารพิษในร่างกายให้เรานะคะตัวนี้แล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายนะตรงนี้จะเป็นเห็ดสวรรค์นะคะเห็ดสวรรค์ซึ่งตัวนี้ก็จะแปรรูปจากเห็ดอีกเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะซึ่งสามารถทานได้หลากหลายข้าวต้มตัวนี้นะคะช่วงกินเจเราจะขายได้ดีมากที่สุดเลยนะคะตัวนี้จะเป็นมะดันซึ่งเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดนะแต่เรามาทำให้หวานได้นะคะอันนี้จะเป็นมะดันอบแห้งตรงนี้นะคะซึ่งเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะตรงนี้ของเราจะใสสะอาดนะคะแล้วก็สีแดงเป็นธรรมชาตินะคะตัวนี้จากตากแห้งนะคะเราก็มาเป็นแช่อิ่มนะคะตัวนี้นะคะซึ่งเราขายราคาย่อมเยานะคะตัวนี้นะแช่อิ่มมาดันแช่อิ่มนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีจากขายผลเราก็จะมาขายต้นอันนี้จะเป็นต้นมาดันนะคะซึ่งชุมชนของเราขายต้นละ150บาทถึง200บาทตัวนี้นะคะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนเราก็จะมาแปรรูปจากต้นมาเป็นผลจากผลมาเป็นหวานจากเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดมาทำเป็นหวานได้นะคะตอนนี้เราที่ชุมชนของเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวมาดันแปลงใหญ่แล้วนะคะตอนนี้และมาเที่ยวชมที่ตำบลท่าทรายกับบางอ้อได้นะคะแต่ถ้าเกิดอยากจะพบหาผลิตภัณฑ์ของเรานะก็มาที่เอเดนฟาร์มนะคะตรงนี้เราจะฝากเบอร์โทรไว้นะคะ0982520030ค่ะอิ่มรักนะคะโทรหาได้นะคะขอบคุณค่ะเพลินแล้วใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมนะเรามาท่องเที่ยวในนครนายกนะครับกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแถมยังมีเรื่องราวของเกษตรมาฝากกันด้วยแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มาคุณผู้ชมเดินไปลุยสวนบ้างไปลุยที่แปลงเกษตรกันบ้างซึ่งตอนนี้คุณพี่ประกอบนะครับรออยู่แล้วนะครับกับศูนย์เกษตรผสมผสานเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าที่นั่นมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปกันดีกว่าครับผมเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมถึงแล้วที่ศูนย์เครือข่ายเกษตรผสมผสานจะมาตามหาเจ้าของศูนย์ก็คือพี่ประกอบเดี๋ยวเราไปดูซิว่าเขาทำอะไรอยู่ผมอยากรู้เหลือเกินว่าที่นี่ทำไมเขาถึงดังขึ้นชื่อขนาดนี้เราไปตามหาพี่ประกอบกันดีกว่าว่าตอนนี้เขาไปแอบซุกตัวอยู่ที่ไหนพี่ประกอบอยู่ไหน
ไม่ใช่บ้านเราลืมเห็นที่ประกอบไหมเห็นไหมไม่เห็นมาถามอย่างนี้คุณผู้ชมและตอนนี้ผมเจอคุณพี่ประกอบเรียบร้อยแล้วเขาก็รอเก็บผักกูอยู่ตอนนี้เขาไม่รู้หรอกว่ามีใครมาหาหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปเซอร์ไพรส์เขาให้เขาไม่รู้ตัวตักตามตอนนี้แกยังไม่รู้ตัวว่าเราเจอแกแล้วเราจะค่อยๆเข้าไปใกล้ๆแกทำให้แกตกใจเออเราจะค่อยๆเข้าไปหาตอนนี้แกยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวตอนนี้แกยังไม่รู้ตัวว่าเราเข้ามาหาแล้วเจอแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกก่อนแล้วครับครับผมแล้วในที่สุดภารกิจของผมตามหาพี่ประกอบก็เจอเรียบร้อยแล้วเฮ้ทำมือด้วยเฮ้โอ้ยเล่นผมเหนื่อยพี่ทำไมไม่แอบอยู่ตรงนี้พี่ไม่ได้แอบเลยครับอยู่นี่อยู่แล้วใช่ไหมอยู่ในป่าผักกูดพี่ดูสิเนี่ยพี่ต้องรับผิดชอบเรื่องหน้าตาโอ้ยเนี่ยโหพี่เอาโคลอร์มาลุยป่าหาพี่อย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้นะแต่เป็นไปแล้วครับผมทำอะไรอยู่พี่ตอนนี้เก็บยอดผักกูดครับผักกูดอันนี้เหรอใช่ครับอันนี้มันเหมือนเฟิร์นที่แถวบ้านผมอ่ะนี่ครับถ้าไม่รู้ก็เรียกว่าเฟิร์นกินบางคนก็ไม่ได้ว่าเอ้ยกินได้ไม่ได้นะครับแต่ที่นี่เป็นป่าผักกูดครับผักกูดอ๋อที่เห็นตรงนี้คืออันนี้คือปลูกไว้ใช่ครับไม่ใช่หญ้าที่มันขึ้นมารกรุงรังถูกต้องอ๋อเออไม่รู้เพิ่งรู้ครับว่ามันรับประทานได้โอ้โหเราเคยเห็นแต่ว่ามันขึ้นตามที่ชื้นๆใช่ไหมพี่ใช่ครับแต่วินนี่คือมาปลูกเป็นจริงเป็นจังกลายเป็นอาชีพเลยเป็นอาชีพที่มาที่ไปดีกว่าพี่ทำไมถึงเลือกที่จะปลูกผักกูดครับพี่ครับก็คือโดยพื้นที่เราแล้วนะครับสวนเนี้ยมีที่ประมาณแค่หนึ่งไร่นะครับเราจะทำยังไงให้ในที่1ไร่เราเนี่ยมีประโยชน์สูงสุดเพราะว่าสวนผมเนี่ยเป็นเกษตรผสมผสานปลูกทุกอย่างมีตั้งแต่ต้นทุนก็คือ1มีปุ๋ยเองปุ๋ยมูลไก่ปุ๋ยมูลไส้เดือนปุ๋ยมูลหมูนะครับเรามีวัตถุดิบอย่างนี้แล้ววัตถุดิบอย่างเงี้ยเราเอามาใส่สวนเรานะครับสวนผมก็จะมีตั้งแต่ผักเด็ดยอดนะครับแล้วก็มีไม้ผลนะครับแล้วก็มีพืชผักต่างๆมีกิจกรรมต่างๆนะครับชุมชนเรามีการเลี้ยงไส้เดือนโอ้โหนะเลี้ยงมูลไส้เดือนเพื่อจำหน่ายนะครับแล้วก็มีการในกิจกรรมในสวนผมก็มีการเผาถ่านเผาถ่านเนี่ยขายถ่านไม่พอนะครับยังมีน้ำส้มควันไม้โอ้โหสวนเกษตรประกอบฟาร์มที่นี่เขามีอะไรที่นอกเหนือจากผักกูดแล้วเดี๋ยวไปดูกันพาผมไปเลยพี่เจอเลยครับตอนนี้เราจะมาดูฟาร์มหมูกันเป็นหมูป่าด้วยอันนี้ผมฝากคืนพี่หน่อยนะครับผมทำไมถึงเลี้ยงหมูป่าด้วยครับพี่เฮ้ยหมูตัวเล็กใช่ครับลูกหมูที่เราเลี้ยงหมูป่าเพราะว่า1เราทำเกษตรผสมผสานครับครับเราจะมีวัตถุดิบที่เป็นพืชผักที่เราริดใบต่างๆแตกแต่งเพื่อจะขายแล้วเนี่ยใบผักต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะมาให้อาหารหมูได้อ๋อก็คือพี่ไม่ต้องซื้ออาหารเลยใช่ก็คือเอาสิ่งที่อยู่ในสวนเรานี่แหละนะมาเลี้ยงหมูแล้วก็มูลหมูเอาไปทำอะไรได้ไหมมูลหมูก็ให้เอาไปเป็นปุ๋ยได้อีกไปปุ๋ยให้ผักเหมือนเดิมอีกก็วนเป็นรอบของเขาไปครับแต่นี่คือพี่เลือกที่จะเลี้ยงหมูป่าใช่ครับอันนี้มีหมูลูกหมูใช่แล้วผมแอบเห็นมีตัวใหญ่ด้วยไปดูตัวใหญ่ดีกว่าครับแม่พันใช่ไหมแม่พันตัวนี้ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับผมตัวนี้โอ้โหตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากฮัลโหลฮาวายูแอนไฟตังกิ้วซิดดาวนั่งแล้วเห็นไหมมันฟังออกอันนี้คือหมูป่าเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันต่อเอาละเดินชมสวนซับเพลียเลยพี่ผมขออนุญาตดื่มน้ำชาแก้กระหายก่อนนะพี่ยาครับยาอันนี้ไม่ใช่น้ำชาก็นี่แหละชาที่นี่ครับลองดมดูก็นี่แหละน้ำชาน้ำส้มควันไม้ได้จากเตาเผาถ่านเรานี่นะครับเอาหรอพี่ไม่ใช่น้ำชาใช่ครับผมแล้วทำไมสีเหมือนชามากเลยพี่น้ำส้มควันไม้เกิดจากที่เราได้จากการเผาถ่านเราเผาถ่านเราไม่ได้เอาถ่านอย่างเดียวเราเอาน้ำส้มด้วยแล้วมันน้ำมันจะออกมายังไงพี่ในเมื่อเผาถ่านมันก็ต้องเป็นไม่หมดสิพี่เราเผาถ่านมันจะมีควันมีควันใช่แ
เราทำท่อป่องท่อเนี่ยครับก็คือตัวไอ้นี่คือเตาเผาใช่ครับแล้วทำท่อเข้าไปแล้วก็ทำท่อแล้วก็เอาน้ำเดินรอบท่อเพื่อที่ให้อุณหภูมิข้างนอกมันเย็นเวลาควันไปปุ๊บคือพี่เอาน้ำล่อมันใช่ให้มันไปจับกับตะกอนของควันเขาเรียกว่าไปจับกับควันควันที่ออกมาจากท่อควันมันมีความร้อนมันมีความร้อนพอไปเจอความเย็นเจอกันปะทะกันโป๊ะมันก็จะเป็นหยดน้ำก็เป็นหยดน้ำแล้วในสารตัวในควันน่ะจะมีสารที่เขารีดออกจากเนื้อไม้สารต่างๆมันจะมีหลายชนิดเลยเป็นประโยชน์ต่อพืชใช้บำรุงพืชได้ใช้ไล่แมลงได้ใช้ในสวนที่เป็นเกษตรอินทรีย์ได้นะครับก็เป็นวงจรที่เราใช้ในสวนแบบอินทรีย์ของเรานะครับคือเรียกว่าเป็นเอาไปเป็นยาฆ่าแมลงได้ไปเป็นไม่ได้ฆ่าไม่ฆ่าไล่อ๋อไล่แมลงใช่พี่ก็ไม่ต้องซื้อยาฆ่าแมลงเลยสิอย่างเงี้ยที่สวนนี้เป็นแบบใช้อินทรีย์อยู่แล้วครับอ๋อนี่เรียกว่าเป็นภูมิปัญญานะที่หาวิธีในการทำยังไงให้ปราศจากแมลงโดยวิธีไม่ได้ฆ่าเขาไม่ต้องไปซื้อสารเคมีมาให้ตกค้างในพืชทำให้เราตอนบริโภคไปเราก็ปลอดภัยด้วยใช่น้ำส้มควันไม้เยี่ยมมากพี่ปะมีอะไรที่น่าสนใจพาผมไปดูอีกพี่ได้นะครับไปดูเดี๋ยวไปดูไก่กินไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้นะครับแต่ผมรู้ว่าช่างภาพเขาหิวเขาอยากกินอ่ะรับไปซะเอาอร่อยไอ้โอ้ยนี่คือฟาร์มไก่มีกี่ตัวครับพี่เราเลี้ยงไว้ทั้งหมด75ตัวครับ75ตัวทุกตัวนี่คือต้องเป็นไก่ตัวเมียใช่ไหมพี่มันถึงจะออกไข่ถูกต้องครับผมแล้ววันนึงมันออกไข่เยอะไหมพี่ออกวันละตัวอุ้ยจริงเหรอครับแสดงว่าวันหนึ่งคือเราได้ไข่ทั้งหมด70ตัวใช่เราเลี้ยง75ตัว75ตัวเฉลี่ยก็ได้ประมาณ70ฟองอ๋อโอ้โหก็ต้องเก็บทุกวันเลยใช่แต่มีเคล็ดลับนะอันนะครับมีเคล็ดลับยังไงพี่ก็ไก่เราเนี่ยมีอารมณ์สุนทรีเราเปิดเพลงให้ตั้งแต่2โมงเช้าเออเหรอยัน6โมงเย็นเปิดเพลงให้ไก่ฟังวันนี้ไม่เห็นเปิดเลยพี่มีเราได้ยินไหมนะจริงเหรอได้ยินไหมไม่ได้ยินไอ้ยีนเฮ้ยอย่างนี้เดี๋ยวผมร้องให้มันฟังด้วยนะร้องสิเผื่อไก่ว่าจะได้ออกไข่วันละ2ฟองเดี๋ยวผมร้องนะไก่จ้าได้ยินไหมว่าเสียงคงเป็นเสียงคนร้องพี่ตายแน่ให้พี่ร้องเพลงให้ไก่ฟังไก่มันจะอารมณ์ดีแล้วมันจะไข่ไม่ใช่หรอนี่เดี๋ยวเราเปิดแบบนี้ครับเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังอ่ะทำไมทำไมผมร้องไม่ได้เหรอแต่ตาแน่นอนทำไมอะเสียงออกจะดีเราฟังลูกทุ่งเน็ตเวิร์กให้เขาฟังนะครับพี่ประกอบว่าผมเสียงไม่ดีงอนเชิญ อ่ะเกณฑ์แล้วก็คือการเปิดเพลงให้ไก่ฟังเพื่อทำให้เขาอารมณ์ดีใช่ไหมครับใช่ครับผมเพื่อที่จะได้ออกไข่เอาล่ะนะครับวันนี้เราได้รับความรู้เรื่องราวของการทำเกษตรผสมผสานเยอะแยะมากมายต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณพี่ประกอบศรีวรมประธานสพกเครือข่ายตำบลโคกกรวดอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับเยี่ยม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 โอ้โหกำลังเที่ยวเพลินครับคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้รายของเรายังมีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากนะจะเป็นอะไรนั้นต้องไปรับชมในช่วงนี้กันเลยจ้ะขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายหลวงพ่อพระมหาจำนงจรณธรรมโมเจ้าอาวาสวัดตาลเจ็ดยอดผู้ที่ได้ก่อร่างสร้างองค์ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีซึ่งขณะนี้ปีพ.ศ.2561นี้หลวงพ่อก็ได้ร่วมกับคุณหมอสมเกียรติผอ.โรงพยาบาล300ยอดได้ปรึกษาหารือแล้วก็มาสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุที่วัดตาลเจ็ดยอดขนาด30เตียงด้วยกันญาติโยมซึ่งขณะนี้หลวงพ่อกับคุณหมอสมเกียรติก็ได้สร้างไปประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็กำลังเก็บงานคาดว่าในอีก3เดือนคิดว่า
จะนำผู้ป่วยที่โรงพยาบาล3ระยอดมาถ่ายมาที่นี่เพราะว่าที่นั่นน่ะคนป่วยเยอะก็เรียกว่าคนผู้สูงอายุติดเตียงไม่มีห้องพักฉะนั้นตอนนี้ก็กำลังรีบเร่งอยู่แต่เร่งมากก็ไม่ได้ญาติโยมเพราะว่าปัจจัยที่ใช้สอยต้องค่อยๆทำไปญาติโยมที่ได้ยินได้ฟังขณะนี้ก็จะได้ช่วยหลวงพ่อมาสานต่อปลายปีนี้เมื่อหลวงพ่อมีกฐินวันที่10พฤศจิกาแล้วหลวงพ่อก็ขอเชิญชวนญาติโยมได้มาร่วมกันสร้างห้องจักษุแพทย์โยมนะห้องผ่าตานั่นเองฉะนั้นตรงนี้ญาติโยมที่รับชมรับฟังนี้คิดว่าโรงพยาบาลทั้ง30กว่าล้าน40ล้านเนี่ยข้าพเจ้าไม่ค่อยมีปัจจัยไม่มีเงินไม่เป็นไรญาติโยมเราทำบุญทำเท่าไหร่ไม่จำเป็นญาติโยมทำน้อยก็อาจจะได้มากเพราะอะไรญาติโยมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเหมือนกับพระที่ท่านยะถานะยะถาวารีวาหาปุราปริปุเรนติคือน้ำญาติโยมภาชนะที่ตั้งอยู่ในกลางแจ้งตั้งไว้กลางแจ้งเนี่ยฝนตกน้ำค้างหยดลงมาเทียเล็กเทียน้อยภาชนะก็ยังเต็มได้ญาติโยมเราสร้างบุญกุศลสร้างทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีสร้างไปเรื่อยเรื่อยก็ทำให้เราเป็นคนที่เต็มก็ต้องมีบารมีเต็มทำอะไรก็ประสบความสำเร็จฉะนั้นทำบุญไม่ว่าน้อยหรือมากอยู่ที่เจตนาอยู่ที่ใจของเราเมื่อใจของเราเป็นผู้ที่มีจิตใจที่สะอาดเป็นจิตใจที่ผ่องใสบุญกุศลก็ย่อมเต็มที่ฉะนั้นญาติโยมหลวงพ่อจึงขอเชิญชวนญาติโยมได้มาร่วมกันสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอโลคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นผู้ที่โชคดีแต่น้อยนักญาติโยมที่เกิดมาแล้วจะไม่เจ็บไม่ป่วยนะเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายฉะนั้นก่อนที่เราจะตายจากโรคนี้ไปนะเราก็ได้มาช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะให้เขามีความสุขเมื่อเขามีความสุขเราก็มีความสุขญาติโยมฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้เริ่มสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุนี้มาประมาณ1ปีแล้วญาติโยมก็ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ใกล้ที่จะเปิดใช้ได้แล้วฉะนั้นหลวงพ่อก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้มาช่วยหลวงพ่อมากบ้างน้อยบ้างไม่ว่าจะเป็นคุณกรพศไม่ว่าจะเป็นคุณเพ็ญศรีลูกศิษย์ลูกหาเก่าๆที่เคยมาช่วยสร้างสมเด็จพุทธาจารย์โตซึ่งขณะนี้คุณโยมท่านเหล่านั้นก็ไม่ลืมก็ยังมาช่วยหลวงพ่อตลอดหลวงพ่อก็อ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือย้อนกลับไปหาญาติโยมขอความเจ็บอย่ารู้ได้ความไข้อย่ารู้มีจงเป็นผู้มีดวงตาอันผ่องใสมีดวงใจอันเบิกบานขอให้พบดวงแก้วขอให้แคล้วจากบ่วงมารปรารถนามรรคผลนิพพานก็ขอให้ประสบความสำเร็จมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญเจริญพรหมดเวลาแล้วครับกลับมาจะเจอกับรายการเกษตรสนามเป้าได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะครับ6นาฬิกา55นาทีถึง7นาฬิกา15นาทีทางทท5กฎหมายเลข1แห่งนี้วันนี้ผมเข้มทนพร้อมทีมงานลาไปแล้วนะครับสวัสดีนะจ๊ะบ๊ายบายครับ